ช่วงอร่อยแบบตวงสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ฉบาช่วงอร่อยแบบตวงวันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของมาดามตวงค่ะเป็นเยาวชนคนเก่งระดับประเทศเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็การเรียนของเธอนี่นะคะได้ชื่อว่าเลคเชอร์เนี่ยเป็นที่ฮือฮาของชาวเน็ตอย่างมากมายเลยนะคะพบกับเธอเลยดีกว่าค่ะน้องปรางศิรดาไตตึงทัศนาค่ะสวัสดีค่ะน้องปรางอยู่โรงเรียนอะไรคะบอกเลยอยู่สาธิตปทุมวันค่ะน้องปรางเป็นเพื่อนกับน้องวินนี่ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะที่พาน้องปรางมาวันนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเพราะเป็นเพื่อนวินนี่แล้วพามาออกรายการนะคะ ต้องบอกเลยว่าน้องปรางเนี่ยในปีนี้ที่การรับเข้ามหาวิทยาลัยที่เขาเรียกว่าระบบแอดมิชชั่นน้องปรางค่ะได้อันดับ1คะแนนสูงสุดในประเทศค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเป็นก็ยังงงๆอยู่เลยค่ะงงค่ะตอนเรียนอยู่สาธิตปทุมวันเนี่ยวินนี่จะเล่าให้ฟังค่ะว่าน้องปรางได้4ตลอดเลยแม่คนอะไรเรียนเก่งขนาดนี้เห็นได้ข่าวมาว่าเลคเชอร์ของน้องปรางเนี่ยเป็นเลคเชอร์แบบไม่ธรรมดาใช่ไหมจริงๆก็ไม่มีอะไรมาค่ะจริงๆบางคิดว่าที่ปรางเนี่ยสามารถผลการเรียนออกมาได้ดีเป็นเพราะแบบว่าต้องทำทุกอย่างเต็มที่ตลอดเวลาค่ะอย่างเช่นจดให้เต็มที่จดเลยทีเดียวเหมือนกับว่าจดครั้งนึงก็ได้อ่านไปนานๆก็ได้ทำให้มันเต็มที่ไปทีเดียวค่ะแล้วไปเรียนติวเรียนอะไรกับเขาเยอะมากไหมลูกไม่เยอะมากค่ะก็เรียนไปเรียนกับเพื่อนบ้างที่สอบคณะนี้ค่ะคือคณะอะไรคะที่น้องปรางได้เข้าไปนิเทศค่ะมหาวิทยาลัยจุฬาค่ะสีชมพูเลยค่ะทั้งพ่อทั้งแม่เป็นหมอแล้วทำไมลูกไม่ไปหมอล่ะปรางคิดว่าเหมือนกับอาชีพอะไรก็มีความสำคัญเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็ปรางคิดว่าปรางได้เหมือนกับเลือกเรียนอะไรต่างๆแล้วก็แบบได้เจออะไรต่างๆเนี่ยปรางสร้างความชอบของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวของตัวเองนะคะก็เลยเลือกเรียนสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วที่ไปสอบ entrance แบบนี้น้องปรางลงสาขาอะไรลงคณะอะไรอันดับที่1กับ2ปรางคือเลือกนิเทศของจุฬาทั้งคู่เลยแล้วก็เลือกเศรษฐศาสตร์แล้วก็จิตวิทยาแล้วก็ได้นิเทศสมใจหวังค่ะแล้วมาวันนี้ค่ะน้องปรางบอกว่าจริงๆแล้วชอบทานสปาเกตตี้คาโบนาร่าใช่ไหมคะ ก็เลยขอทำเมนูอะไรที่คล้ายๆกับสปาเกตตี้ให้น้องปรางคนเก่งระดับประเทศวันนี้ค่ะเมนูในวันนี้คือแม็กแอนด์ชีสแม็กก็คือมักโรนีกับชีสค่ะอันนี้จะเป็นเชดดาร์ชีสนะคะอ่ะทีนี้น้องปรางขูดไปขูดเลยค่ะพาร์มิซานชีสอันนี้คือพาร์มิจาโน่เรกเจโน่แล้วก็จะมีมอสซาเรลล่าชีสค่ะทำไมถึงต้องใส่ตั้ง3แบบอะคะชีสในแต่ละแบบจะให้กลิ่นและรสที่แตกต่างกันแล้วในแม็กแอนด์ชีสค่ะก็จะมีแฮมค่ะใช้แฮมไก่ก็ได้แฮมที่เป็นหมูก็ได้ค่ะจะใช้แฮมแบบก้อนหนาๆนิดนึงค่ะจะทำเป็นลูกเต๋าเวลาทานเนี่ยจะไม่ใช่วิญญาณแฮมวันนี้คือต้องจัดเต็มเต็มปากเต็มคำใช่ค่ะมักกะโรนีที่ใช้เนี่ยจะเป็นกวงงอแบบนี้ค่ะเทคนิคเคล็ดลับในการที่จะทำแม็กแอนด์ชีสแล้วให้อร่อยความสุกของมักกะโรนีเนี่ยต้องเป๊ะเพราะฉะนั้นถ้าบนซองของมักกะโรนีบอกว่าจะต้ม8นาทีเราจะต้องถอยกลับมาเพื่อที่มักกะโรนีของเราจะต้องไปผัดในกระทะต่อแล้วยังต้องไปอบเพราะฉะนั้นเราจะต้มสักประมาณ5นาทีน้ำเดือดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจับเวลาค่ะ5นาทีแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำซอสเบชาเมลค่ะค่ะในน้ำต้มมักโรนีค่ะเราสามารถที่จะใส่เกลือแล้วก็น้ำมันมะกอกลงไปอีกเล็กน้อยค่ะเพิ่มความเค็มกลมกล่อมแล้วก็ความหอมค่ะส่วนของซอสที่จะเป็นแม็กแอนด์ชีสค่ะก็จะประกอบด้วยเนยแป้งสาลีค่ะแล้วก็นมแล้วก็วิปครีมค่ะเด็กๆสมัยนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยไขมันสูงไป ก็ขออนุญาตนมครึ่งวิปครีมครึ่งแล้วกันนะคะมีชีสเยอะแล้วมีชีสเยอะแล้วค่ะค่ะแล้วเราก็จะมีส่วนของหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่สับตอนนี้มักโรนีเรา5นาทีแล้วค่ะเราก็จะตักขึ้นเดี๋ยวเราจะทำซอสที่เรียกว่าเบชาเมลซอสเบชาเมลจะเป็นซอสเริ่มต้นของอาหารฝรั่งหลายๆเมนูอุ่นกระทะให้ร้อนก่อนเราจะใส่เนยลงไปเล็กน้อยค่ะเอาแป้งสาลีค่ะลงไปผัดกับเนยค่ะเราก็จะเติมนมหรือวิปครีมก็ได้ค่ะแล้วก็คนต่อค่ะมันจะข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมีวิปครีมค่ะคนเลยคนให้แป้งแตกค่ะเราจะปรุงรสค่ะด้วยเกลือและพริกไทยค่ะอันนี้เกลือค่ะและพริกไทยค่ะเราจะพักซอสของเราไว้ค่ะตอนนี้เราจะไป
เตรียมในส่วนของมักกะโรนีผัดเราอาจจะใส่น้ำมันมะกอกก็ได้หรือว่าใส่เนยก็ได้ค่ะลงไปเล็กน้อยค่ะเราจะผัดหอมของเราให้เกิดความหอมค่ะถ้าหอมมันหอมแล้วบอกนะคะหอมตลอดเลยค่ะค่ะโอเคหอมเรียบร้อยแล้วเราจะใส่เจ้าแฮมลงไปเพิ่มผักเล็กน้อยค่ะด้วยซูกินี่กับแครอทต้มค่ะแล้วก็ใส่เจ้ามักกะโรนีของเราลงไปเลยค่ะปรุงรสอีกเล็กน้อยด้วยเกลือและพริกไทยเราจะเทซอสเบชาเมลลงไปแล้วค่ะเอาละค่ะคลุกเลยแล้วเราก็จะมีชีสที่น้องฟางขูดไว้ผสมลงไปค่ะเอาละค่ะหลังจากนี้ค่ะเราจะใส่กล้วยอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอบค่ะตอนนี้เราก็จะเอาเจ้าแมคแอนด์ชีสของเราค่ะลงถ้วยค่ะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยน้องฟางว่าเดี๋ยวเราเอาชีสให้เยิ้มๆอยู่ตรงกลางอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเจ้ามอสซาเรลล่าโรยไประหว่างกลางอีกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราตักเพิ่มตรงนี้ลงไปแล้วก็ตรงหน้าค่ะเราอยากให้เขาเยิ้มๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโรยอีกแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปอบค่ะที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา15นาทีค่ะถึงเวลาหม่ำแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ขอเสิร์ฟน้ำลิ้นจี่ค่ะน้ำผลไม้แท้จากชบาค่ะโอเคทานเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องปรางมันอร่อยมากค่ะหอมหอมตั้งแต่ออกจากเตาแล้วค่ะคือดีมากที่แบบมักกะโรนีมันไม่เละอะค่ะบางทีกินแล้วแบบมันเละมันก็จะแบบไม่อร่อยแต่มันเหมือนกับมันยังเด้งอยู่อะค่ะแล้วแบบพอตักเข้าไปเนี่ยมันจะเจอแบบแฮมชิ้นเบลเริ่มเลยค่ะจะไปถึงมักกะโรนีแล้วก็มีผักด้วยค่ะถ้าเกิดว่าอยากกลับมาทานอีกกลับมาทานได้ไหมคะได้แน่นอนเลยค่ะแต่ว่าไม่ต้องมาถึงที่บ้านค่ะเพราะว่าที่ร้าน Rosemary by Madame ตวงค่ะอยู่ทองหล่อซอย11ค่ะไปทานที่นั่นก็ได้เลยลูกพาเพื่อนไปเยอะๆเลยนะค่ะแล้วก็ต้องถามค่ะว่าเมนู Mac and Cheese วันนี้ค่ะมันเวิร์กหรือเปล่าคะเวิร์กค่ะเอาละค่ะน้องปรางวันนี้มีของฝากไปฝากคุณพ่อกับคุณแม่คนเก่งนะคะค่ะค่ะจะเป็นสเปรย์ปรับอากาศ King Stella น้ำยาเช็ดกระจก King Stella แล้วก็ครีมขจัดคราบ Clean Easy ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องปรางศิรดาไตตึงทัศนานะคะมากๆเลยค่ะแล้วก็บอกอีกนิดนึงค่ะว่าเคล็ดลับในการเรียนอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จคือกินไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยค่ะโอ้โหเยี่ยมยอดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาพบกันในเมนูที่ทำง่ายและได้สุขภาพค่ะสักครู่เดียวค่ะ